ต้องเผ็ดด้วยบักจอเห็นบักตาเห็นเป็นไงกลัวกับกลัวไม่อะไรน่ารักจริงเอาน้ำยังสวัสดีครับพี่น้องป้องปายครับมื้อนี้มาพบกับนิดคือเก่านะครับพี่ชิงไซชิวเด้อครับผมเขาหน้าปลาแหลงยังบ่แล้วเนาะบ่ได้ไปหาสิบอกสิเวเด้อครับพี่ๆนักตกปลานะครับมื้อนี้พามาค้นเขาครับมื้อนี้มาค้นเขาค้นน้ําคือเก่าแหละมื้อนี้ก็สิพามาเฮ็ดก้อยปลาเนาะญาติพี่ๆน่ะคือฮอดเนาะบ่ได้ลงคลิปมาเป็นอาทิตย์แล้วเนาะแต่ว่าบ่ได้ไปหาสิบอกสิเบ็ดเด้อครับมาหาคนเขาคนน้ําเด้อมื้อนี้เดี๋ยวเฮ็ดก้อยปลาสุกินครับไปเบิ่งเลยขั้นตอนเฮาเฮ็ดจังได๋เนาะแซ่บเลียมือครับปลาตะเพียนเด้อครับอันนี้เฮาก็คั่วแท้ได้แม่แม่คั่วแม่คั่วเห็นหน้าอยู่แม่คั่วปลาตะเพียนเด้อสงวนน่ะคั่วขี้ปลาออกก่อนเด้อครับเฮาคั่วขี้ออกแล้วเฮาก็มาถอดนังเนาะถอดนังนึงเว้าใจมาถอดนังเด้ถอดนังแล้วก็พักเว้าแม่คั่วแม่นเดี๋ยวให้เซฟตายเฮ็ดให้กินนะครับเลียมือเลยแล้วมื้อนี้ดังเลือดมันบอกคั่วเอาอยู่คั่วบ้านนี่เด้ข่อยบ่ได้กินเปลืองดอกเปลืองปานใดแม่เพิ่นต่อคอผู้ของบ่ได้แล้วนะผู้ว่าย่ามันเล่งเผ็ดด้วยบักจอเห็นบักตาเห็นเป็นไงหวานเพิ่นนะแม่คั่วเฮาเฮ็ดแซ่บได้เลียมือบ่แม่คั่วเลียหอดถ้วยเลียเลยโอ้ยสําหรับที่ยักบักเม็ดมากอันนี้บักหนาวเด้อครับซอยแล้วบาดนี้อันนี้เฮาพักแล้วเว้ยล่ะขั่นบักหนาวเด้อบาดนี้บีบักหนาวลุงครับใส่เกลืออยู่บ่ตายใส่บ่เปิ้นให้ใส่ต้มถ้วยก็บ่ทนแล้วบัดกินกับปลาแดกแล้วบ่มีบักหนาวใส่เกลือนะครับแล้วก็ขั่นบัดนี้บ่แดกบ่ซ้อมตัวเลยไม่เดาปลาแดกมันตะไคร้เนาะอันปงอันเสื้ออันปลาแดกข้างน่ะแต่หน้าตองข้างน่ะหน้าตองบ่มีก็เนาะแม่นกลัวบ่ผิดเกียงดอกบางเนี่ยมีแต่กองเสียเฮ็ดแนวอยากแนวกินก็ดีโอ้กินน้ำมะแกงคำเดียวใช่ไหมเด็กก้านแท้นั่นแหละดิกระปุ้งกระพี้กระพี้น้ำเธอตายพี่ขันแล้วห้าวกับเอาได้ป่ะได้แล้วว่าซ้ำนี่ตายเอาซ้ำมาไม่ขอล่างเลยนะตัวนั้นบอกว่าซ้ำของ่วมนะขอล่างแล้วบีบขั้นออกมันก็สิได้เป็นพุ้งๆนั่นนี่นะครับฮะพี่โกเอ็ดเลยเด็กพี่ๆๆเราเนาะพี่ยังเอาได้สักก่อนนักซอยนักซอยปุ้งเฮาก็สิมีผักหอมข้าวคั่วข้าวคั่วก็คั่วไม่ไหม้เด้อครับมักพริกคั่วก็คั่วไม่ไหม้ขั้นตอนการปรุงเนาะบัดนี้เฮ็ดอะไรทีเด้อแพ่เออขั้นบักหนาวได้ๆมันก็สิเป็นพุงเป็นพุงตัวนี้คือปรุงอะไรบัดนี้ใส่ผักหอมนะครับใส่หอมลงก่อนติเฮ้ยใส่ยังลงก่อนได้ใส่แม่นาเกือบมันกูจะผักหอมแล้วก็พริกคั่วมีนักกูเจบ้านน่ะเด้อโอ้ยจักแม่งยังมาตอนท้ายพริกคั่วข้าวคั่วครับข้าวคั่วข้าวคั่วคั่วหอมๆใหม่ๆเด้อโอ้ยปิวขอตากูซะเนาะอันนี้เด้อขาดบ่ได้แห้งเด้อนี่นะใส่เยอะๆผงนัวครับใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายคือเก่าแหละอย่าให้อย่าให้แซ่บนิดเฮ็ดได้คําเส้นนี้เฮ็ดสูตรนี้เฮาสิใส่หัวขาเด้อครับแม่นควายรอเคลื่อนท่านฮะแล้วแล้วเลี้ยงพอแล้วเพิ่นมาติดกุเจน้ําน้ําน้ําเต็มน้ําน้ําอีกอย่างลูกอีอันนั้นทอดได้เป็นละใส่หัวขาอ่อนลงไปนะครับน้ำปลาแดกจังหน่อยน้ำปลาแดกน้ำปลาแดกหรือน้ำปลาล่านั่นแหละครับน้ำปลาล่าใส่น้ำปลาล่าต้มครับข้นบานรอเพื่อนเด้อโอ้ยบักตอบักตอลงเขตบีบบักหน้าอีกจังหน่อยนึงนะครับใส่เลยบักหน้าแห้งน้ำแห้งสิเจ็บแล้วคนแล้วเด้อครับบาดนี้ก้อยปูก้อยปางเฮาเนาะมื้อนี้ใส่ชีเผ็ดๆมันจังแซ่บเล่นน่ะมาดมเหงือก
กล้วยป่านะครับนายเพิ่มกล้วยป่าเพื่อนนะครับเพิ่มซึ่งครับต้มยำครับแล้วก็พริกป้อมหรือข้าวเหนียวนะครับลองเก็บเอามาได้ครับอันพี่ๆนานานักตัวปลาสุภูสุคนนะครับมื้อนี้เฮากะเฮ็ดนักอยากนักกินแล้วเนาะกล้วยปลามื้อนี้ก็ได้เลิกได้ยามสิลงมือแล้วได้บาดนี่ลงมือใส่คักๆแล้วบาดนี่ใส่กะแซ่บแล้วบาดนี่นะครับลงมือซัดปลาครับใส่บ่กินบ่กินแล้วยังไม่ได้เขานําเอาครับพบๆกันคลิปหน้าเด้อครับพ่อแม่พี่น้องครับคลิปนี้เฮากะมาหาคนเขานะครับกะเฮ็ดแนวกินเที่ยงเนาะก้อยปลาเด้อครับมื้อนี้ก้อยปลามื้อนี้คลิปหน้าพอแล้วพดพอกันใหม่เด้อครับสิไปซิดเบ็ดให้เบิ่งเด้อคลิปหน้านี่เด้อรอบนี้ก็คือสิแล้วเลยแหละอันคนเขาเนี่ยมะแรงก็สิซี้เขาเด้อครับยาวไปยาวไปมะแรงก็ยาวไปมะแรงนี่นะเนาะกันอยู่กันหลายผู้หลายคนอยู่กับพี่พออีเมย์ลุงป้านาอาเนาะมีสุภูสุคนหั่นแหละมื้อนี้มาเฮ็ดเวียกเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าซอยกันคนเขาซี้เขาเด้อครับครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับคลิปหน้าเด้อครับผมผิดพลาดบ่ได้ก็ขอโทษขออภัยพี่ๆนะๆนักตกปลาท่านผู้ดูผู้ชมทุกท่านเด้อครับผมโอกาสหน้าพบกันใหม่เด้อครับ